อ่ะนี่คือ Silent Horror เดี๋ยวเราจะไปดู Silent Horror ประมาณ7นาทีไม่รู้ว่ามีกี่เรื่องอันนี้ผมยังไม่ดูเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูไปแล้วก็รีแอคไปแล้วก็พยายามที่จะพูดไปด้วยว่าคนว่าเขาตีความอะไรนะโอเคทุกคนพอแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย Silent Horror นะขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA ครับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลรถง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีเริ่มอันนี้คือเรื่องแรกนะ7นาทีนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะเว้ยมันมีหลายเรื่องเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกัน1 2 3Bass Laugh ตอนไหนอ่ะธาตุเลวอ่ะธาตุชั่วใช่มั้ยชื่อเรื่องใช่มั้ยประมาณนั้นใช่มั้ยอ่ะมามันอาจจะได้ยินเสียงเพลงวิดีโอเบาโอ้ยฉากแรกมาก็อาเลยจะโดนแบนคลิปไหมนะเมื่อกี้คือนี่ใช่ไหมทาสกำลังขัดตีนแล้วก็แอบมองอาจจะไม่ได้แอบแต่มันเป็นมุมพอดีอาจจะไม่ได้แอบแต่เป็นมุมพอดีอ่ะยิงมาดามเตะบ้าเข้าไปโอเคแอบมองฉันเหรอแอบมองฉันเหรอเปิดผัวหรือองค์ครักสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถือดาบแต่ทำไมผัวถือดาบวะหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นจากนี้หรือเปล่าแต่ทาสเขาดูแบบอันนี้มากกว่านะดูแบบอักลี่อ่ะแบบน่าเกลียดนิดนึงเนาะดูจากว่าคาแรคเตอร์ของท่าเห็นไหมตัวผอมๆแล้วก็กอล่ำหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะสื่อสารอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนขี้กลัวนะดูหน้าเขาไม่ได้แบบที่อยากจะต่อสู้กับเรานะไม่ใช่เราเลยไม่อยากต่อสู้ตัวละครอ่ะกระโดนกระทืบโดนผัวกระทืบโดนผัวกระทืบอ่ะผัววิ่งไล่ไม่ใช่วิ่งไล่ออกไปเหี้ยฆ่าเลยเหรอต้องฆ่าแกงกันเลยเหรอเดี๋ยวนะแอบมองก็ไม่ได้มองวะเขาต้องฆ่าแกงกันเลยเหรออ่าผักตกตายแน่นอนอ่ะไม่รอดฮะคืออะไรวะเดี๋ยวนะตกมาทะเลเหรอน้ำเดี๋ยวนะอะไรวะเหมือนลิ้นปะเหมือนถ้าฉากต่อมาสเกลออกมาน่าจะเป็นลิ้นเด็กคิดว่าใช่นะปากเด็กก็คือตัวท่าคนเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าฮะกามตามสนองปะใช่ไหมก็ตัวท่าก็คือเกิดมาอยู่ในท้องของผัวเมียคู่นี้แล้วก็เป็นลูกก็เรื่องกรรมตามสนองเปล่าวะเหมือนประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยเหี้ยเดี๋ยวนะไอ้ชื่อมึงฆ่าเมียเลยล่ะอะไรขนาดนั้นเฮ้ยยังเป็นหักมุมว่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแค่แบบว่าเกิดได้เยอะแยะเสียบเมียเลยเดี๋ยวนะผมถึงว่าเขาถือดาบไอ้ที่เราสงสัยว่าถือดาบทำไมอ่ะเนี่ยทำไมต้องถือดาบวะก็คือแทงโอเคคือเราโดนตบตาไปเดี๋ยวนะกระทืบใช่ไหมกระทืบนี่ยังไม่มีอะไรโดนไล่คือตอนแรกคิดว่าจะแบบตะเพิดออกไปเฉยๆเลยไม่คิดดาบเสียบอันนี้คือการหลอกเราครั้งที่หนึ่งอันนี้คือหลอกเราครั้งที่หนึ่งคือเขาใช้ดาบเสียบเพราะฉะนั้นฉากเนี้ยมันให้คำตอบที่ว่าเมื่อกี้เขาพกดาบมาทำไมใช่ป่ะให้คำตอบที่ว่าพกดาบมาทำไมแล้วอันนี้ก็คือเป็นคำตอบแล้วอ่ะกูตอบมันแล้วว่ากูถือดาบทำไมใช่ป่ะคนวาดตั้งใจจะมาเวนี้ทีนี้ก็อ่ะโดนผักตกแล้วก็ไม่เห็นดาบแล้วเขากะให้คนลืมดาบไปเลยอ่ะจนมาเด็กลิ้นเด็กปึ๊บอ่ะเกิดอ่ะอันนี้คือหักมุมแบบ ไม่ใช่หัก90องศาแต่เป็นการหักแบบเฉียงเฉียงหักแบบ45องศาแล้วก็แบบอ๋อเกิดมามันก็เรื่องของบาปกรรมละมั้งไปฆ่าเขาใช่ไหมแล้วก็โดนคลอดออกมาทีนี้ก็เกิดมาก็เรื่องเวรกรรมแล้วก็น่ากลัวดีละมั้งก็งี้มั้งทีนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าจบแล้วไอ้เชี่ยมันยังไม่จบไปสักเอาดาบมาเสียบเมียเฮ้ยเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์การหักมุมนะโอเคเลยอ่ะคิดไม่ถึงเหมือนกันคิดว่าเรื่องจะจบแค่เมื่อกี้ใช่ถ้ากลับมาเกิดอีกครั้งเกิดเป็นลูกของผัวเมียคู่นี้ที่ผัวเป็นคนฆ่าทาสเมื่อกี้แล้วเขาก็ตั้งใจดาบเป็นซิมโบลิกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตั้งแต่ถือดาบแล้วที่ผมสงสัยว่าองคลักษ์หรือว่าผัวแล้วถ้าเป็นผัวทำไมต้องถือดาบด้วยวะหรืออยู่ในยุคที่แบบต้องใช้ดาบในการปกป้องกันตัวก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเขาใส่ดาบมาไงเราก็ต้องคิดไปว่าดาบเอามาทำไมถูกไหมแล้วเขาก็ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งน่าตอบคำถามไปแล้วเอาดาบทำไมเอาดาบมาแทงซีนี้อ่าฮะคือเพจนี้เขาทำการ์ตูนหักมุมมากคือที่เขาทำสื่อมาไม่นึกว่าจะหักมุมได้ฉีกขนาดนี้มากกว่าอ๋ออันนี้คือเพจเหรอครับที่ชื่อว่า Dark Box ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม Dark Box ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองตามเพจเขาดูก่อนเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยผมว่าอาร์ติสเป็นคนที่นี่มากวาดเก่งแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างดีกระชับแล้วก็ปิดได้ดีอ่ะน่าจะเป็นยุคกลางนะครับทั้งบ้านที่ดูเหมือนปราสาทและชุดที่ใส่ผมถือดาบปกติในยุคนี้ฮะผมก็มีคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าดูจากสภาพแวดล้อมของโลเคชั่นอ่ะก็ดูไม่ใช่โมเดิร์นเท่าไหร่ใช่ไหมยุคกลาง
เออเออสถานที่เสื้อผ้าผมดาบโอเคโอเคยุคกลางแล้วก็รวมถึงโลเคชั่นที่เป็นอิฐนะชูชูหรอทำไมผมไม่คิดไปเวนั้นวะคือเดี๋ยวนะผมไม่ได้คิดไปเป็นเวชูอะเพราะว่าดูจากเขาเรียกอะไรยศถาบรรดาศักดิ์อะดูศักดิ์ความเท่าเทียมอะแล้วเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นทาสปะถ้าน่าเป็นชูอะก็สามารถคิดได้แหละแต่ผมว่าน้ำหนักน้อยไปนิดนึงใช่ไหมน้ำหนักน้อยไปนิดนึงคือเทียบราศีกันอะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเขาก็ตั้งใจว่าทดท่าให้ตัวเตี้ยๆเก็ตป่ะตัวแบบตัวเตี้ยๆตัวเล็กๆให้ดูแบบว่าความเท่าเทียมระดับความสูงไม่เหมือนกันอันนี้ก็ทำให้เราดูคนนี้ต้อยต่ำกว่าคนที่เป็นท่าเนี่ยดูจากลักษณะความสูงใช่ไหมถ้าเป็นชูผมก็ว่าน่าจะไม่รู้ว่าผมว่าน้ำหนักน้อยไปเรื่องของชูเป็นไปได้สองทางครับท่าอาจจะไปซัมติงตอนผู้หญิงหลับส่วนตัวได้ครับถ้า expand เรื่องไปเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เหมือนกันเออนั่นอาจจะตอบได้ว่าเหตุผลที่ทำไมถึงการที่แค่มองกางเกงในเมียตัวเองถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันอาจจะมีแบ็คกราวด์ที่เราไม่เห็นเออแล้วทำให้เราคิดต่อได้เออก็ตอบได้ดีครับผมว่าไม่ใช่ชูดูจากการเมียตอนเริ่มต้น เอออิโมชันนอลก็เป็นสิ่งที่ผมดูเหมือนกันว่าเขาแบบเขาดูกดเกี้ยวนะแล้วซีนนี้เมียก็เหมือนไม่พอใจอะเมียไม่ได้แบบว่าทำแบบว่าถ้าต้องการจงใจให้เป็นชูจริงอะคาแรคเตอร์เมียอิโมชันนอลน่าจะแบบว่าพยายามที่จะห้ามปะพยายามที่จะเอ้ยอย่าเข้าใจผิดอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทำนองกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มาทางนั้นไงผมก็เลยไม่คิดว่าชูนี่คือเรื่องแรกครับเพจนี้อ่านเรื่องของมันจริงๆของซื้อเรื่องที่มันเป็น exclusive แล้วก็อ่านในเพจน่าจะมีอันเต็มวุ้ยได้ครับได้ครับเฮ้ยมีเรื่องเต็มอีกเหรอเฮ้ยได้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจ dark box ใช่ไหมโอเคอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องแรกเต็ม10ผมขอถามทุกคนว่าเท่าไหร่กับการหักมุมนี้หน้าเมียงเหี้ยทำอะไรลงไปฆ่ากูทำไมไปฆ่ามนุ่นเต็ม10เท่าไหร่ผมให้8อะประมาณ8เออมีการเหยียดมีความเหยียดอยู่ในเรื่องนี้มีความเหยียดเรื่องของชนชั้นเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในยุคกลางเหมือนที่หลายๆคนได้บอกนะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปเลย From Hell จากนรก by KS ท่านเดิมลายเส้นเดิมอ่ะเราดูกันนี่คืออะไรเด็กนอนป่วยน่าจะป่วยแหละดูจากการตอบของหน้ามีเส้นตอบของหน้าอยู่เห็นป่ะตรงนี้ป่วยเพื่อให้ดูแบบซุบๆไงการวาดเส้นนี้ก็คือซุบๆถ้าเกิดไม่มีเส้นก็จะดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะอันนี้ก็คือหลักศาสตร์มังงะนะเออศาสตร์มังงะโอเคก็แม่ก็ป้อนข้าวใช่ไหมอุ้ยแม่สวยจังวาดสวยมากอ่ะวางข้าวลูกเป็นไรป่วยเหรออ้วกอ้วกข้าวได้กินอ่ะเมื่อกี้เหรออ่ะฮะไอ้ดำ ต้องมีอะไรแน่นอนเลยที่พุ่งออกมาใช่ไหมมันเด่นมากเว้ยไอ้ก้อนดำๆเนี่ยดูดิแล้วที่เหลือขาวหมดเลยเห็นไหมตัวขาวผิวขาวแล้วก้อนน้ำนี้อยู่กลางเฟรมแล้วมันแบบชัดมากว่าไอ้ก้อนนี้มันต้องมีอะไรบ้วนเองหุ้ยเหี้ยนิ้วหรอแม่ป้อนนิ้วให้ลูกกินแม่ป้อนนิ้วให้ลูกกินอ่ะฮะแล้วไงอะไรอ่ะตกใจอะไรอ่ะเนี่ยกล้องแม่งแคบบ่อยชิบหายเลยเห็นไหมกล้องแคบอีกอ่ะไม่เหมือนแบบไม่อยากให้เราเห็นอะไรแถวๆข้างล่างอ่ะแล้วแม่มองอะไรอ่ะโกรธที่แบบลูกบ้วนออกมาน่าจะมีความจิตๆอยู่แล้วแหละแล้วป้อนนิ้วให้ลูกกินแล้วลูกไม่กินแล้วก็บ้วนออกมาก็ประกบหุ้ยเดี๋ยวนะตัดนิ้วไข่วะคือนิ้วตัวเองก็ไม่ใช่หรือว่านิ้วเท้าหรือว่าใช้เครื่องมือแบบพยายามที่จะตัดนิ้วเท้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ข้อมูลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเลยนะเรียงเรื่องไม่ถูกวะเขาทำไปเพื่ออะไรวะสรุปคือเดี๋ยวนะหักมุมทางด้านภาพนะยังไม่เอาเรื่องนะผมยังสรุปเรื่องไม่ได้คือเขาปิดผ้าห่มมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ในผ้าห่มไม่ในผ้าห่มก็คือโดนตัดขาไปแล้วใช่ปะโดนตัดขาโดนตัดอะไรไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะภายใต้ผ้าห่มเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นไปยังไงวะคือแม่ลูกติดตัดอันนี้ให้ลูกกินใช่ไหมตัดนิ้วตัดอะไรให้ลูกกินแล้วก็สีหน้าลูกที่มีความสุขตอนแรกก็คือถ้าตีความอ่ะคืออยู่แบบนี้มานานมากแล้วเหมือนแบบได้ข้าวกินสักทีอ่ะเหมือนอดอยากอะไรนอนปะเหมือนอดอยากแล้วก็แบบเออแม่ป้อนข้าวกินสักทีก็เลยยิ้มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันถ้าสีนี้เด็กมันเจ็บปวดอ่ะเราจะสงสัยตั้งแต่สีนี้เลยมันจะหลอกเราไม่ได้ไงเขาก็เลยจงใจวาดให้แบบสถานการณ์ค่อยๆไปปึบปึบปึบมาแล้วจนเปิดเผยเรื่องเงี้ยแต่ในความจริงอ่ะถ้าเด็กโดนอย่างเงี้ยสีหน้าแบบนี้ก็ไม่น่าจะโผล่นะสีหน้าแบบนี้ไม่น่าจะขึ้นมาได้นะยกเว้นแต่ว่าเด็กอ่ะอยู่ในสภาพแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็หิวข้าวมากจนแบบแม่มาป้อนข้าวแล้วเหมือนอ้อนวอนให้แม่แบบเออผมหิวอะไรทำนองเนี้ยเออก็เลยมีสีหน้าอย่างนี้ใช่ป่ะเออแซงทำอ่ะเหมือนที่พี่ซุยบอกอ่ะน่าจะแซงทำเหมือนแบบให้ได้กินข้าวใช่ไหมอ้อนวอนอะไรเงี้ยจนแบบจนพอกินไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนิ้วแล้วก็บ้วนออกมาแล้วเราแล้วซีนนี้พอมาถึงนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่านิ้วใคร
ใช่ไหมอันนี้คนวาดเขาตรงใจให้เราตั้งคำถามว่าอันนี้นิ้วใครนิ้วใครแล้วเขาก็เปิดซีนนี้ออกมาว่าอ้าวนิ้วแม่ก็ครบนี่หว่าแล้วเราก็เริ่มสงสัยว่าหรือนิ้วเท้าแม่วะใช่ไหมเพราะว่ากล้องมันแหงขึ้นแล้วเหมือนเขากำลังมองลงไปข้างล่างแล้วก็มาเจอซีนนี้ปึ้งผมว่าไม่ใช่แม่ลูกแต่เป็นชายหญิงเฮ้ยก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่มีอะไรบอกเหมือนกันว่าคือแม่ลูกซึ่งที่ผมคิดไปทางนั้นอ่ะคือภาพผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนกำลังป้อนข้าวผู้ชายทำไมกูคิดว่าเป็นแม่วะใช่ไหมมีเหตุผลครับโอเคเลยพลิกความคิดได้ดีเลยอ่ะสมมติว่าไม่ใช่แม่ลูกเหตุผลที่เขาทำคืออะไรวะเหตุผลที่เขาทำคืออะไรเราลองสมเรื่องราวเข้าไปไหมสมแบ็กกราวด์เข้าไปไหมว่าเหตุผลที่เขาทำคืออะไรหนึ่งโรคจิตก็คือฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งปะชื่อเรื่องตัดโหดมากเลยตัดแขนตัดนิ้วมือซ้ายของผู้ชายหายไป3มือขวาคือตั้งแต่ศอกลงไปหายส่วนขาสองข้างก็คือตั้งแต่เข่าลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมีผมมีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นแม่ลูกตุ๊กตาผมนึกออกแล้วว่าทำไมผมคิดว่าเป็นแม่ลูกใช่หลายคนก็บอกตุ๊กตาใช่ไหมใช่แม่งก็เลยแบบไอ้นี่เว้ยทำให้ไปคิดว่าแม่ลูกผมแม่งไม่ผมไม่ได้สังเกตเลยพอเห็นแบบภาพรวมซีนแล้วเหมือนสมองแม่งมองให้เองอะว่าอันนี้คือแม่ลูกแต่พอถ้าตัดตุ๊กตาออกมีความเป็นได้ที่จะเป็นชายหญิงนะเพราะว่าหน้าตาตัวละครก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นนะไม่ได้ดูแก่ไม่ได้ดูนี่ขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณดิจิโนมีมีเนเธอร์ขอต้อนรับสู่หมูแดงขอต้อนรับสู่หมูแดงโอเคใช่ตุ๊กตาใช่ไอ้เชี่ยดุกว่ะหนุกนะพอมาคุยนะถ้าผมดูคนเดียวผมก็แบบไอ้เนี่ยอ๋อมีหลายเรื่องที่เขาใส่สีด้วยใช่ไหมพี่แลงกี้บอกว่ามีหลายเรื่องเขาใส่สีเดี๋ยวผมไปได้ดูดีกว่าผมค่อนข้างน่าสนใจนี่เรื่องที่2นะเต็ม10เท่าไหร่ผมว่า6สำหรับผม6ผมไม่ได้แบบสยองขวัญอะไรขนาดนั้นเรื่องแรกยังดีกว่าเรื่องแรกยังแบบคาดไม่ถึงกว่าลองให้คะแนนมาเต็ม10เท่าไหร่เรื่องที่3นะครับไปเรื่องที่3 noise case คนเดิมnoise คืออะไรภาพแรกเป็นตึกโลเคชั่นอยู่บนตึกน่าจะอพาร์ตเมนต์เพราะว่ามีหน้าต่างหลายบานไม่อพาร์ตเมนต์ก็คอนโดหรือว่าหอพักสักที่หนึ่งบรรยากาศค่อนข้างจะพระจันทร์เต็มดวงนี่คือพระจันทร์เต็มดวงชายผู้หนึ่งชายหน้ามนปัดผมข้างหน้าขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอสังเกตซีนก่อน ไม่เอาแบบเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้นี่ไปน่าจะหนุ่มวัยทำงานเพราะว่าเห็นโทรศัพท์เห็นนิตยสารถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะไม่สนใจนิตยสารอะไรแล้วก็นิตยสารก็ไม่น่าจะไม่ใช่ความเป็นตึกเป็นบิลดิ่งอ่ะน่าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือประมาณหนึ่งมีซีดีเหรอมีลูกบอลตัดสินไม่ได้วะก็คืออะไรไปต่อก็เดี๋ยวนะกำลังนอนหลับแบบสบายใจใช่ไหมกำลังนอนหลับแบบสบายใจอะไรโคมไฟสั่นเสียงจากข้างบนเหรอใช่ปะน่าจะเสียงจากข้างบนแล้วก็มีเวฟมาอุ้ยมุมกล้องของหน้ากลัววะเนี่ยมุมกล้องเขาตรงใจว่าประตูอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนประตูเปิดทิ้งไว้ใช่ป่ะแล้วก็มองไงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าแล้วแบบที่จะมีอะไรวิ่งโผล่มาหรือเปล่าแต่ว่าแบบเขาตรงใจให้เรารู้สึกกลัวได้ถ้าเกิดว่าเรานอนเปิดประตูห้องว่าอย่างเงี้ยเราเห็นข้างนอกแล้วมันมืดๆอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวอันนี้น่าจะเสียงจากข้างบนหรือโคมไฟสั่นเองวะไม่น่าใช่โคมไฟสั่นเองโคมไฟน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากเสียงจากข้างบนเสียงรบกวนใช่เสียงรบกวนเพราะว่าชื่อเรื่องเป็นนอยส์ใช่มั้ยอ่ะฮะอ่ะนกหูเสียงรบกวนจากห้องข้างบนนกหูเสียงรบกวนจากห้องข้างบนอ่ะอันนี้คือดังขึ้นสังเกตเห็นความไหวของโคมไฟใช่ไหมหนักขึ้นยังเห็นนอกห้องนะไม่ชอบนอนเปิดประตู ใช่ไหมไม่ชอบนอนเปิดประตูแล้วตรงใจทำอะไรวะเขาตรงใจให้มีอะไรอยู่นอกหรือเปล่าอ๋อวิ่งออกไปก็คือวิ่งออกไปคือเป็นซีนนำทางว่าเดี๋ยวตัวละครจะต้องออกไปทางประตูนี้เขาก็เลยตรงใจที่จะวาดขึ้นมาจริงๆเขาปิดประตูก็ได้นะแต่ว่าปิดกับเปิดอ่ะผมว่าให้ความรู้สึกแตกต่างกันแบบชัดเจนมากคือถ้าเปิดอ่ะมันดูเป็นฮอลเลอร์มากกว่าแต่ถ้าปิดมันก็ดูเหมือนแบบเราปลอดภัยป่ะเพราะว่าเวลาเรานอนปิดประตูห้องนอนแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูเราก็จะรู้สึกแบบนิดหน่อยแต่ว่าฝรั่งผมมั่นใจว่าฝรั่งเขานอนเปิดประตูกันป่ะวะหรือว่าเฉพาะเด็กไม่แน่ใจนะอ่ะเสียงจากข้างนอกแล้วเขาก็รำคาญเสียงมากเสียงมันดังมาจากข้างบนมากก็เลยวิ่งออกไปคิดว่าน่าจะขึ้นไปห้องข้างบนอ่ะชัวเดี๋ยวนะห้องข้างบนด้านซ้ายด้านขวามีลูกบอลอาพาร์ทเมนต์เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนเป็นอาพาร์ทเมนต์ปกติอ่ะไงต่อหัวเสียตัวละครหัวเสียอ่ะลูกบอล2รอบอ่ะนะก็ต้องลูกบอลต้องมีอะไรเด็กหรือเปล่าวะเด็กเล่นป่ะเด็กเล่นแบบอยู่ในห้องเสียงดังอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันมาเป็นลูกบอลอ่ะต่อปึ๊บเด็ก2คนเป็นซิลูเอทตัวสีดำมองไม่เห็นไม่ทำไม่เห็นดีเทลเล่นลูกบอลสื่ออะไรต้องมีอะไรแน่เลยเขาไม่ยอมวาดดีเทลให้เห็นอ่ะฮะวาดเด็กอันนี้เด็กดอทบอลอยู่ดอทบอลแบบทุ่มบอลลงพื้นใช่ไหมแล้วก็เด้งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็มือซ้ายตัวละครไปเปิดไฟมือซ้ายตัวละครเปิดไฟอันนี้คืออินไซต์ความรู้สึกตัวละครนะอินไซต์ความรู้สึกตัวละครมากเลยอะไรวะบุ๊ยเช็ดเท่มีคนเดาถูกว่ะเฮ้ยแต่ว่าถึงก็มีศพนั่งอยู่งั้นเหรออ๋อทำไมกูไม่สังเกตวะว่าตรงนี้มันมีเฟดดำๆลงมาใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแสงที่มันเท่าๆกันแต่นี้คืออ่ะฮะมีคนนั่งอยู่ละเอียดดีนะแต่เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะผมไม่ทันสังเกตเลยอ่ะโยนหัวโยนหัวแม่ปะน่าจะแม่แหละโอ้เด็กหน้าตามันจิตมากเด็กหน้าตาจิตมากแล้วความมันซิลูเอทที่เขาวาดอะมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันไม่เห็นดีเทลแล้วแบบอันนี้ไงแต่ว่าผมมองเห็นไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือเปล่าคือถ้าหัวมันลอยอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าจะมีเงาหัวปะใช่ไหมหรือในทางการวาดมันยังไงวะแต่ว่าหัวบังแสงแล้วดูจากตรงเนี้ยแสงข้างนอกก็จะแรงมากไม่ว่าแสงจันทร์หรืออะไรอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเกิดเงาของเส้นขอบหน้าต่างมันแรงมากนะเนี่ยมันชัดแบบคอนทราสต์มากตรงนี้หัวบางแสงตรงนี้ก็น่าจะแบบเป็นนี้ป่ะน่าจะมีเงาหัวหรือเขาลืมวาดป่ะหรืออะไรหรือว่ายังไงทุกคนคิดว่าไงควรมีหรือไม่ควรมีเงาหัวตรงเนี้ยน่าจะแบบไว้ได้อยู่นะในอันนี้น่าจะพลาดป่ะวาดพลาดป่ะหรือไม่แน่ใจกระเบื้องขาวอ่ะผมว่าไม่ใช่กระเบื้องเพราะว่าซีนเนี้ยไม่มีร่องเงากระเบื้องเลยนะไม่มีร่องเงากระเบื้องแบบชัดเจนมากไม่มีอะไรเงากระเบื้องแต่ว่าซีนเนี้ยถ้าเป็นลายกระเบื้องมันต้องแบบเห็นแต่ซีนนี้นะผมว่าเงาหน้าต่างเพราะว่าดูจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอ่ะมันแบบอันนี้กันเลยผมคิดว่าเขาน่าจะลืมวาดหัวผมคิดว่าใช่แหละแล้วก็ลูกบอลเนี่ยฝังลูกบอลมาให้เราตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ซีนนี้แหละอ่ะลูกบอลให้เราฝังความจำว่าลูกบอลคือเขาจะให้คำตอบว่ามันคือเด็กไงเด็กไอ้ที่ไม่แกะไอ้ที่มึงเห็นลูกบอลอ่ะเด็กเนี่ยเด็กยูลูกบอลเล่นกันลูกบอลแต่ก็เป็นหัวใช่ไหมโอเคนอยส์เต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบผมว่า7อ่ะก็หักมุมไม่ดีแล้วก็เรื่องลูกบอลก็ยังมีความคิดไปที่ว่าเป็นหัวแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าตกใจเรื่องศพคิดว่าแบบโยนหัวปกติแต่มีศพอยู่ตรงเงี้ยอันนั้นคิดไม่ถึงแล้วผมก็ไม่เห็นมีใครไอ้นี่เลยคิดว่าใช่ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมเด็กถึงฆ่าแม่ผมว่ามันexpandในเรื่องแบบความคิดของแต่ละคนไปแล้วเว้ยว่าทำไมเด็กถึงต้องฆ่าแม่มันไม่ได้มีการบอกใบว่าตัวละครนี้ทำไมถึงต้องฆ่าแม่มาก่อนแค่แบบว่าชายคนที่นอนอยู่ชั้นล่างอ่ะแล้วเสียงน้อยข้างบนแล้วมันดังจนแบบดกหูจนเขานอนไม่หลับอย่างเงี้ยเขาก็เลยขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปตักเตือนเด็กใช่ไหมไปตักเตือนสิ่งที่ทำให้เขาเสียงดังแล้วก็นอนไม่หลับแค่นั้นเองมันไม่มีในเรื่องปูมาว่าทำไมถึงฆ่าเด็กถ้าเกิดว่าทำไมเด็กถึงฆ่าแม่ก็คือแล้วแต่ทุกคนคิดว่ามันไปในทิศทางไหนใช่หรือมีอะไรบ่งบอกหรอวะไม่น่ามีนะก็แค่ตัดหัวไอ้เหี้ยแต่ประเด็นคือหัวอ้าปากไว้เลยหัวอ้าปากไว้นะดูหัวไปนี่นะแบบยังไม่ตายอ่ะจริงๆที่เขาจะวาดหัวนิ่งเลยนะแบบหัวแบบตาลอยแบบคนแบบเพราะจริงถ้าเห็นในหนังก็จะแบบตาลอยใช่ไหมเคยดูเกมออฟโทนเวลาโดนตัดหัวก็จะตาลอยไม่ได้แบบว่ามีเฉพาะอิโมชันแนลหน้าที่แบบตกใจอะไรเงี้ยในความเป็นจริงคือศพน่าจะตาลอยแต่ว่าเขาต้องใจวาดเหมือนแบบศพนั่งยังมีชีวิตอะหัวมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยก็น่ากลัวดีอ่ะหลายคนหกหลายคนเจ็ดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไป Die Hard ตายยากอ่ะคิดว่าใช่เพราะว่ากำลังจบชีวิตตัวเองอยู่ประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยอ่ะว่าเขาพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ชัดเจนอยู่นะก็คือเป็นคนที่เหมือนล้มละลายใช่ไหมเหมือนล้มละลายแล้วก็เหมือนแบบไม่มีเงินหางานทำไม่ได้มูดไปทำนองกันอ่ะดูจากมูดแล้วอ่ะคิดว่ามันน่าจะไปทำนองนั้นไม่มีอะไรอื่นที่จะต้องฆ่าตัวตายลังเลใช่ชีวิตแย่สองติดสองใจว่ากูจะทำดีไหมกูจะกล้าทำดีไหมใช่ไหมไลฮาร์ดอ่ะตรงกับชื่อเรื่องจนปัญหาชีวิตมีปัญหากินยาฆ่าตัวตายดีไหมนี่คือกำลังหาวิธีทำให้ตัวเองตายใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกจะแขวนคอแต่ว่าก็จะกินยาอ่ะกินยาก็ไม่กล้าอีกกินยาก็ไม่กล้าอีกแล้วไงปืนไม่อยากพูดว่าแบบว่าปืนแม่งเป็นสิ่งที่แบบจบชีวิตตัวเองได้ไวสุดอะปึ๊กไปเลยป๊อกแล้วก็ศูนย์เลยสลายเลยยกเว้นแต่ยิงพลาดอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเลือกปืนหรือเปล่าอ่าฮะกอกปากมันจะมีอยู่2ท่าใช่ไหมกอกปากเพื่อให้ทะลุสมองกับยิงหัวเพราะว่ายังไงก็แบบจบที่สมองแล้วยังไงต้องทำให้สมองตายใช่ป่ะเราถึงจะตายอ่ะก็ยังไม่กล้าอันนี้กี่อย่างละเข็มขัดยาใช่ไหมต้องนะอ่ะใช่เข็มขัดยาปืนก็ยังไม่กล้าปืนก็ยังไม่กล้ามีอะไรอีกโดดโดดลงมา
อีกท่าคือท่ายิงใต้คางยิงใต้คางแล้วต้องทะลุหัวครับใช่ไหมเออใช่ก็โดนสมองก็ดีสมองก็ตายดีนะทำยังไงก็ได้ให้สมองตายใช่ไหมอ่ะโดดตึกยังไม่แน่ใจว่านี่ไหมแต่ว่าซาวเพลงมันเริ่มดังแล้วเดี๋ยวผมขอรถก่อนอ่ะต่อเมียไปไหนผมว่าเขาไม่น่าจะมีเมียเพราะว่าตอนนี้เหมือนปัญหาชีวิตเขาอะแบบแค่ตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดอะเออโดดตึกก็ยังไม่กล้าอ่าฮะโดดตึกก็ยังไม่กล้ามีสายฝนมาด้วยนะฝนตกเห็นปะให้ดูแบบอุปสรรคว่าไงวะเดี๋ยวนะยังไม่อยากไปรู้เหตุผลว่ามันจะหักมุมยังไงทุกคนคิดว่ามันหักมุมยังไงเอาแบบคนที่ไม่เคยดูนะคนที่รู้เรื่องเคยดูมาแล้วก็แบบไอ้ดีไปนะไม่ต้องบอกนะวุ้ยใครโดดเด็ดมาเงี้ยเงี้ยสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองบอกหน่อยว่ามันจะหักมุมไงเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะหักมุมไงตกบันไดฟ้าผ่าเฮ้ยฟ้าผ่ามันเบสิกไว้เปล่าเบสิกไว้เปล่าฟ้าผ่าไม่น่าใช่วะยังไงวะหรือว่าเฮ้ยหรือถ้าไปทางเนี้ยแบบตายไปตั้งแต่นี่แล้วอะเอาเข็มขัดรัดหัวรัดคอใช่เปล่าอันนี้จะเพอร์เฟกต์ไหมถ้าเกิดว่าเขาตายไปตั้งแต่วิธีการแรกแล้วแล้วผมเพอร์เฟกต์เปล่าวะก็ยังนะเพราะว่าอะไรที่เพอร์เฟกต์อ่ะมันมักจะเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ออกแต่ถ้าเรานึกออกอย่างผมนึกออกว่าเอ้ยแล้วเขาตายตั้งแต่วิธีแรกแล้วมันก็จะไม่เพอร์เฟกต์เออมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์อ่ะเพราะว่าไอ้นี่ไปแล้วใช่หรือตุยไปแล้วใช่ไหมตายแบบไม่รู้ตัวเอออ่ะดูต่ออย่างลังเลจำเลยคุณขอบคุณครับซูเปอร์แชทไป50 บาทไม่มีอะไรขึ้นเลย55น่าหยอซูเปอร์แชทไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวนะทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะเดี๋ยวกลับมานี่ครับลังเลซีลังเลอยู่เฮ้ยซูมอยู่ที่ปากเขาอยากจะบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาอยากจะบอกอะไรเข้าปากกันนะเอ้าฟ้าผ่าเหรอเมื่อกี้ที่เราเดากันนี่คือดูมาแล้วป่ะเนี่ยทำไมถูกวะทำไมเราถูกกันนะเอ้าฟ้าผ่าเหรอเดี๋ยวนะพยายามลืมที่เราคุยกันไว้แล้วดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแบบคอนติเนียลต่อไปเรื่อยอ่ะไดฮาร์ดมีคนเอาเข็มขัดรัดคอเพิ่บไม่กล้าปล่อยอันนี้คือปล่อยไปแล้วเมื่อกี้จะรัดละแต่ว่านี่คือปล่อยอย่างแรกโอ้ทำไงดีวะทำไงดีวะคุณทำไงดีให้ตัวเองตายปึ๊บยาไหมล่ะมีรูปของกะโหลกที่ขวดก็ตั้งใจที่ใหญ่ที่นะอ๋อเมื่อกี้ที่บอกรูปคู่คือซีนนี้ใช่ไหมใช่ป่ะรูปคู่ใช่ป่ะอ๋อโอเคน่าจะโดนเมียทิ้งเออน่าจะโดนเมียทิ้ง เอาไปเลย4 คะแนน ทำไมน้อยจังอะเต็ม10แล้วเว้ยอ่ะเดี๋ยวนะเปิ้บกินยาอ่ะกินยาก็ไม่กล้าปืนก็จะยิงก็ไม่กล้าอุปกรณ์การแบบการจบชีวิตตัวเองไม่เยอะมากนะแต่ว่าเขาไม่กล้าใช่ไหมก็ไดฮาร์ดนะชื่อเรื่องไดฮาร์ดปุ๊บอ่ะไปที่ตึกปุ๊บโอ้ไม่ฉันก็ไม่กล้าอยู่ดีแหกปากฟ้าผ่าตายไม่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมันเบสิกไปอ่ะผมคิดว่าคนที่เดาว่าฟ้าผ่าเมื่อกี้ไม่น่าจะสปอยแต่แบบเออผมก็ใจที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเนี่ยมันมาซีนี้แล้วมันมาซีนี้แล้วมันจะมีอะไรได้อีกใช่ไหมทุกคนก็น่าจะคิดว่าฟ้าผ่าเนี่ยเขาก็วาดให้กล้องมันแม่งแหงนขึ้นไปมองบนฟ้ามันจะมีอะไรวะแดดแผดเผาแดดเผาใต้มันเดาง่ายขึ้นบนตึกฝนตกฟ้าผ่าเออใช่ไหมมันไปทางเดียวกันหมดเลยเดาง่ายไปหน่อยฟ้าผ่าตายแบบเฮ้ยแต่ภาพนี้ดีเทลลิ่งดีมากเลยนะดูแบบใหญ่แยงดีอะเวลาคนเราโดนฟ้าผ่านี่คือเป็นอย่างนี้เลยวะแบบไส้ทะลักอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเออฝนตกใช่โอเคงั้นก็อิงตามส่วนใหญ่ด้วยกันแต่2 เต็ม 10 2 เต็ม 10 3พอ4นี่คือเต็ม10นะไม่ใช่เต็ม5นะ2 4 3อ่ะโอเคอ่ะตามความเห็นส่วนใหญ่ประมาณนั้นสถานที่ข้างบนโล่งตัวเราไม่มีไฟฟ้าสถิตใช่หรือว่าตายเพราะฟ้าผ่าลงที่เป้ากางเกงเขาใส่อะไรอยู่อ่ะมีซีนที่เขาจะบอกว่าใส่เข็มขัดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็ทำไม่ได้เห็นเข็มขัดแล้วอยู่ตั้งแต่ซีนแรกแล้วเออสรุปว่าประมาณนั้น3 เต็ม 10แล้วกันวันนะฟ้าผ่าหรือโดนลูกซองกระจุยอ่ะเรื่องต่อไปต้องหลังซาวต้องหลังวอร์ด13วอร์ดนี่น่าจะมาจากอันนี้ป่ะวอร์ดพยาบาลในโรงพยาบาลนี่ใช่ไหมอ่ะพยาบาล2คนสาวสวยอีกคนนึงเป็นคนผมตรงอีกคนนึงเป็นคนผมหยิกความต่างๆของตัวละครอ่ะฮะพันแผลเลือดมือเจาะเลือดพันแผลผู้ชายหนุ่มหน้าตาดีไม่แก่นอนยิ้มอย่างสบายใจอีกมือนึงไม่เห็นมือขวาผู้ชายไม่เห็นมือซ้ายโดนเจาะเลือดข้างล่างพยาบาลคนซ้ายมีอะไรวะก็อตเทปใช่ไหมพันแล้วแม่งเป็นเลข3ด้วยนะไอ้เหี้ยมันยังเหมือนใบหวยเลยสัตว์เลข3เนี่ยทำไมตรงใจวาดเป็นอย่างนั้นนะหรือมีอะไรบอกหรือเปล่า3คนอ่ะsomething อ่ะต่อทำแผลวันแผลจ่อเลือดมีเลือดเหมือนกันอ่ะฮะโฟกัสมาที่การจ่อเลือดของพยาบาลคนขวาเอาสำลีกำลังโปะก็คือเวลาคนเราจะพยายามจะจ่อเลือดบริจาคเลือดเสียบเข้าไปจ่อมาก็ต้องเอาสำลีปิดแล้วก็กดเทปปิดเพื่อที่จะไม่ให้เลือดไหลออกมา
พื่อหยุดเลือดอ่ะฮะก็อ่ะตัดมาที่คนซ้ายคนซ้ายเฮ้ยแกะหรอไม่ได้กำลังพันหรออ๋อนี่คือกำลังแกะภาพแรกคือกำลังแกะกำลังแกะไม่ได้กำลังพันเพราะว่าซีนนี้คือเนี่ยเห็นแผลใช่ไหมแผลก็เบลอวาววันอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายดูจากมุมไม่ใช่เป็นเขาวาดงี้วะผู้ชายแหละแต่ทำไมมันเหมือนอ๋ออันนี้หมอนเอออันนี้ผู้ชายอันนี้คือหมอนอันนี้คือหน้าตอนแรกคิดว่าทำไมผู้ชายผมยาวจังวะอ๋อหมอนโอเคอ่ะแกะแผลเคิร์มทำไมมันต้องแฮปปี้อะไรอ๋อออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมออกจากโรงพยาบาลเป็นการแกะรอยคล้ายเลขสามคงเป็นรอยม้วนเออที่ก็เป็นไปได้แต่ว่าเหมือนจงใจเป็นเลขสามแหละแต่ทำไมเวลาคนเราแบบเนี่ยดีใจเหมือนแฮปปี้นะหรือจะได้ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่แน่สัญญกรรมหรอเออหรือไม่ใช่อุบัติเหตุวะหรือเขาบังคับให้เราคิดว่าเป็นอุบัติเหตุวะพยาบาลสวย เอออ่ะก็เป็นไปได้อ่ะต่ออ่ะรู้ว่ามีความสุขรู้ว่าแบบไม่ใช่นี่นะเฮ้ยมีเหงื่อแล้วแอบมองนะใช่ไหมแอบมองเฮ้ยเฮียไม่ผัดทำนานจังไม่เสร็จสักทีตอนแรกก็แบบว่าทำนานเกินไปแล้วก็เหงื่อตกว่าทำไมไม่เสร็จสักทีงั้นแสดงว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลหรือสักอย่างหนึ่งเท่ขึ้นไหมนะเฮ้ยขึ้นแต่มันขึ้นช้าขอบคุณครับพยาบาลก้มเอ้ยอันนี้พยาบาลคนซ้ายนี่ไม่ใช่คนขวาใช่ไหมไม่ใช่คนขวาอันนี้คือคนซ้ายเพราะว่ามันมีสายเลือดอยู่สายแบบสายยางที่เจาะเลือดอ่ะเออเจาะเลือดคนซ้ายหน้าดำอ่ะมีความเป็นซีเครตละเออกินเลือดปะวะเฮียใช่จริงด้วยเอออุ้ยโอเคมีคนเดาถูกมีคนมาถูกทางแดกเลือดแดกขามีคนมาถูกทางอ่ะเรียบร้อยจบซีนนี้ตัดพยาบาลออกไปเลยแบบแห้งตายอยู่ตรงนี้เลือดโดนเจาะจากตรงนี้อ่ะฮะบื้อบื้อบื้อเลือดไหลออกมาดูดเลือดกินเลือดไปแกกินเลือดหมดตัวพยาบาลเป็นยุงพยาบาลยังว่าเป็นยุงเต็ม10เท่าไหร่อ่ะเต็ม10หรอปอด13 13ก็เป็นเลขอัปมงคลของชาวยุโรปอยู่แล้วนะก็ชื่อเรื่องก็อันนี้ดี3แต่ไอ้เลข3เนี่ยผมก็ยังหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ว่าทำไมก็เทปเขาต้องผ่านไปเลข3หรือเขาวาดไปเฉยๆวะก็ไม่ได้มีอะไรสาจุไปเลยสาจุไปเลยสาจุดีบๆดูดสูบเลือดพันขาโดนแดกเรียบร้อยแดกขาเรียบร้อยตายอุ้ยมีคนให้8เหรอผมว่าถ้าเริ่มเมื่อกี้ฟ้าผ่าอยู่หลังท้ายใช่ไหมผมให้อันนี้ลองจากเด็กโยนหัวแม่เออผมว่าให้ลองจากเด็กหัวแม่คิดว่านั่นน่าจะนี่กว่านะก็ยังมีความมันนี่ดีดิบดีอ่ะเออดิบดีชอบต่อก็เฉยอ่ะรันซอมมีถือมีดผู้ชายคนหนึ่งมือขวา US 200,000กับเด็ก2คนอ่าฮะเด็ก2คนตอนปิดปากก็เรียกค่าถ่ายแล้วล่ะเฟรมอยู่ในจอโทรศัพท์มีคนถือโทรศัพท์ดูอยู่ผมติดอย่างหนึ่งคือใบหน้าโจรดูไม่น่ากลัวเลยดูน่าสงสารดูเป็นคนแบบไม่น่าจะมาทำอะไรแบบเนี้ยเออฟีลลิ่งเหมือนสลาฟแบ็คสลาฟตอนแรกอ่ะเออฟิวน่ะไม่รู้ตั้งใจจะสื่อสารเลยต่ออ่าฮะครับพ่อแม่ไอ้ลูกโดนจับไปจังหวะโดนลูกลองเลขค่าถ่ายเอาเงินมา $200,000แล้วฉันเดี๋ยววันนี้จะปล่อยลูกแกไปประมาณนั้นบอกลูกก็เพราะก็คอนเฟิร์มแหละว่าคือลูกของเขาแล้วก็ดูจากลักษณะกรอบรูปก็จะเป็นคนมีเงินประมาณนึงดูจากลักษณะม่านสร้อยคอที่ใส่โบที่ใส่ใช่ไหมก็มีความรวยเออทำให้ซีนนี้ดูรวยสองนี้ดูรวยแล้วก็ย้ำอีกทีว่าลูกเมื่อกี้ก็เป็นลูกของเขาโดนจับตัวไปอะย้ำเผื่อเราคิดนอกทางไงว่าเด็กสองคนนั้นคือใครใช่ไหมการแบบเราคิดนอกทางก็เลยย้ำด้วยรูปว่าอ่ะลูกของพวกแมงไงแหละอ่ะต่อมาเปิบโอเคหอบเงินโอเคต้องมาช่วยลูกละทำทุกอย่างทำไงก็ได้ลูกรอดนอกจากเงินแล้วมีสร้อยด้วยนะมีสร้อยคอด้วยนะสร้อยคอที่แม่ใส่อ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันเดียวกันนะเนี่ยสร้อยคออันนี้ไม่เห็นสร้อยคออยู่ในกระเป๋าแล้วสร้อยคออยู่ในกระเป๋าเอาเงินออกหมดเซฟโอเคพ่อไปคนเดียวแม่ไม่ได้ไปออกจากบ้านตอนคืนแม่ไม่ได้ไปพ่อไปคนเดียวหอบเงินไปหาโจรอ่ะอันนี้ข้ามช็อตอันนี้ข้ามช็อตไม่มีอะไรเป็นคุณพ่อหน้าคล้ายมิสเตอร์อินเครดิเบิลมีความคล้ายอยู่นะแต่ว่ามิสเตอร์อินเครดิเบิลจะตัวใหญ่กว่านี้นะอ่ะขั้นซีนว่าอันนี้คืออีกโลเคชั่นหนึ่งละไอซีนเนี้ยมาอีกโลเคชั่นหนึ่งละเด็กเป็นคนวางแผนหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดักเคลโลเอางี้เลยเด็กเป็นคนวางแผนนะเฮ้ยถ้างี้ก็ได้อยู่นะเรื่องไปทิศทางเนี้ย
แผนของพ่อแผนของพ่อแล้วเอาลูกไปอยู่กับอันนี้พาลูกหนียังไม่ฮอลเลอร์พอว่ะแต่ว่าเด็กเป็นเด็กสมรู้ร่วมคิดกับโจรอะอันเนี้ยดูนี่กว่าดูตื่นเต้นกว่าเพราะเมียมันดูไม่ไปกับพ่อเลยฮะเมียรู้เห็นด้วยใช่ไหมต่อมาเจอโจรแน่นอนก็จะคนเดิมเฮ้ยแต่ว่าสีหน้าเขาตอนนี้คือยิ้มนะยิ้มแบบไม่เหมือนตอนแรกนะตอนแรกดูแบบนี้ตอนแรกดูแบบเนี่ยดูเป็นคนแบบว่าไม่มีความสามารถอ่ะเออแล้วพี่คนหนึ่งบอกว่าโลเคชั่นหนึ่งเอียงกล้องเอียงกล้องเอียงมีความแบบไม่สมดุลของเหตุการณ์ใช่ไหมสั่นคลอนอ่ะมาเจอโจรปุ๊บอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเอาเงินของฉันมาไหมเออของฉันมาไหมฉันปล่อยลูกไว้นั่นลูกของแกอยู่ในนั้นไงไปรับสิอันนี้คือให้กระเป๋าแล้วถูกป่ะเนี่ยกระเป๋าอยู่นี่ถูกไหมเด็กเป็นคนร้ายเด็กผมว่าแม่งไปทางแบบเด็กสมรู้ร่วมคิดด้วยว่ะเด็กเข้าข้างกับโจรอ่ะแผนร้อนแผนเนาะขยายอีกนิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะประมาณนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าในขนาดดู YouTube เขาสเกลเล็กใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวผมประมาณนี้แล้วกันจะได้ใหญ่ขึ้นหน่อยขอโทษครับขอโทษประมาณนี้โอเคเจอลูกก็เจอลูกก็แฮปปี้นี่เด็กกินพ่อจะกินอย่างเดียวเรื่องเมื่อกี้ก็กินนี่จะกินงี้เหรอลูกติดเมียอ่ะต่อโจรไปละผมว่าซีนนี้ตัดโจรออกมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าโจรก็ขับรถไปแล้วนี่ก็เหลือแค่เด็กกับพ่อละทรงนี้เมียกับโจรเป็นไปได้แต่ผมว่าเบาไปนิดนึงยังไม่ฮอลเลอร์พอเจอลูกโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังนะใครโทรมาครับเมียแหละไม่ใช่โจรหรอกโทรศัพท์ดังอ่ะยังจับลูกอยู่ลูกยังยิ้มอยู่ได้เจอพ่อเจอเฮ้ยแต่งจริงอ่ะถ้าเหตุการณ์มันเดี๋ยวนะถ้าเหตุการณ์มันมาเวเนี้ยเด็กควรจะร้องไห้ป่าววะเด็กไม่ควรจะแบบล่าเริงอ่ะเด็กควรจะแบบกระซิกอยู่อ่ะเก็ตปะขับรถชนเหรอแม่ผมสงสัยใบหน้าเด็กมากเลยว่าทำไมไม่กระซิกไม่ร้องไห้เลยวะเด็กแบบลามากในขณะที่พ่อยังมีความกังวลว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ยังลูกตายไปแล้วลูกโดนฆ่าแล้วโจมาเอาเงินไปแล้วสูบก็ช่วยลูกไม่ได้มีคนเอาถูกจบยังอ่ะมีต่อไหมมีต่อปะคุณนี่ไงวิญญาณลูกเรียบร้อยหักมุมมีคนเอาถูกไอ้ผมก็ว่าทำไมไม่ร้องไห้เลยวะซีนที่แบบพ่อมาช่วยเนี่ยควรจะแบบกระซิกนะในความเป็นจริงนะไม่น่าจะล้านลาขนาดนี้นะก็คือลูกเขาเว้ยดูจากผมอันนี้คือเขาตกใจที่เห็นลูกตัวเองตายใช่ไหมเนี่ยดูจากผมอันนี้คือผมเดียวกันก็คือลูกเขาแหละคือลูกเขาแล้วเขาก็เป็นผีเด็กเป็นผีเฮ้ยอันนี้แอบเศร้านะแอบแบบไม่ได้แบบว่าสยองขวัญ นะแต่แม่งแบบดีฟอ่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะดีฟอยู่ผมให้ตอนนี้8แต่ไม่ใช่ฮอลเลอร์อ่ะแต่มันเป็นในความแบบไม่ใช่ตื้นตันหรือตื้นตันมันใช้กับโพซิทีฟมันต้องแบบอัดอั้นเหรออัดอั้นแต่บางคนก็ไม่ชอบตอนจบใช่ไหมมันเศร้าไปบางคนอาจจะไม่เศร้ามีคนได้10เดียวเว้ยโอเคอ๋ออ่ะผมไป8ก็มีคนเดาออกก็น่าจะเดาได้ง่ายแต่ว่าก็เศร้าดิแต่เมื่อกี้คือไปเวแบบเมียกับโจรกับลูกนี่แบบฉีกไปเลยนะลูกแดกพ่อ